เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันเต็มๆในคลิปนี้ละกันแค่ทำข้อสอบอย่างเดียวก็รู้สึกว่าไม่มีเวลาแทบจะไม่มีเวลาเหลือมานั่งไม่มีทุนนะคะที่จะไปซื้อหนังสือหรือจ้างติวเตอร์เนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะคะการสอบก็ต้องมี strategy ที่ดีด้วยนะคะไม่ใช่หวังว่าโอ้โหอ่านแบบอ่านเอาตายอ่านทุกอย่างแต่ปรากฏว่าอ่ะไม่ได้ออกสอบนะคะอะไรอย่างนี้สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของวายอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการสอบกพ.ภาคกเนาะถ้าเกิดใครกำลังที่จะสมัครสอบในปี64นี้นะคะเผื่ออยากจะได้ไกด์ไลน์เนาะว่าระหว่างการเตรียมตัวสอบวันที่สอบจริงแล้วก็หลังสอบเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างมีอะไรที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับการสอบกพ.ภาคกที่จะถึงในปี64นี้นะคะวายก็จะมาแชร์ประสบการณ์เนาะในฐานะที่เราเคยสอบกพ.ภาคกนะคะเมื่อปี63แบบ e-exam แล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยในกลุ่ม Facebook เขาตั้งกระทู้ถามกันคือมันมีหลายอย่างมากที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถแชร์ได้นี่เราสามารถให้ความรู้คนอื่นได้นะคะก็ช่วงท้ายคลิปนะคะจะมีการบอกพวกแหล่งข้อมูลพวก resource ที่เราสามารถเข้าถึงได้ฟรีๆมันมีช่องทางไหนบ้างนะคะเดี๋ยวว่าจะมาบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ที่เขาจะติวการสอบกพ.ให้ฟรีอย่าลืมดูให้ถึงท้ายคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะแบ่งเป็น4พาร์ทหลักๆนะคะก็คือพาร์ทที่1จะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับช่วงก่อนสอบพาร์ทที่2ระหว่างสอบพาร์ทที่3หลังสอบพาร์ทที่4มาบอกแหล่งข้อมูลที่เราจะเข้าไปหาข้อมูลฟรีเกี่ยวกับข้อสอบเก่าๆการติวกพ.นะคะโอเคค่ะสำหรับพาร์ทแรกนะคะก็จะมาพูดถึงช่วงก่อนสอบเนาะจะต้องมี3สิ่งนะคะที่เราจะต้องรู้จักก็คือ1รู้จักข้อสอบนำมาสู่ข้อที่2ว่าข้อสอบกพ.พอเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรอะเราก็ต้องรู้จักตัวเองด้วยว่าเราจะเอาผลสอบกพ.เนี่ยไปทำอะไรแล้วก็อันที่3รู้จักวิธีเตรียมตัวสอบที่เหมาะกับเราเองนะคะอย่างบางคนเนี่ยเป็นนักศึกษาอยู่ปีสุดท้ายแล้วกำลังจะสอบกพ.นะคะหรือว่าบางคนกำลังทำงานอยู่อะไรเงี้ยก็จะมี3สิ่งที่เราจะมาพูดถึงในพาร์ทก่อนสอบนะคะโอเคมาเริ่มที่รู้จักข้อสอบก่อนนะคะก็ข้อสอบกพ.ภาคกนะจะเป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปนะคะก็จะเป็นการสอบคิดวิเคราะห์ความสามารถในการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะส่วนการคิดวิเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นตรรกะเหตุผลทางคณิตศาสตร์นะคะมาแก้ไขโจทย์ที่เขาให้มาข้อสอบกพ.จะแบ่งเป็น2แบบนะคะก็คือ1การสอบแบบเปเปอร์2คือการสอบแบบ e-exam ส่วนตัวเราสอบแบบ e-exam นะคะก็คือการสอบด้วยคอมพิวเตอร์เบสเนาะการสอบแบบคอมพิวเตอร์เบสเนี่ยสำหรับเรารู้สึกว่ามันทั้งสะดวกกับตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดเราฝนข้อสอบผิดไปเนาะถ้าเกิดทำข้อสอบแบบเปเปอร์มันจะเป็นการฝนใช้ดินสอหรือว่าปากกาฝนนะคะถ้าเกิดทำข้อสอบผิดหรือว่าอยากจะกลับมาแก้ไขข้อสอบก็จะต้องเสียเวลาลบใช่ไหมแต่ว่าการสอบ e-exam เรารู้สึกว่าเราชอบมากเพราะว่าถ้าเราทำข้อสอบผิดแล้วอยากจะกลับมาแก้ก็คือสามารถคลิกเปลี่ยนได้ตลอดเลยแล้วก็จะมีเวลาโชว์ให้เห็นตลอดนะคะว่าตอนนี้เหลือเวลาเท่าไหร่แล้วแล้วก็จะมีแจ้งเตือนมาให้ดูตลอดนะคะในหน้าจอที่เขาให้เราทำในหน้าจอที่เขาให้เราทำข้อสอบนะคะในส่วนของการสอบทั้งเปเปอร์แล้วก็ e-exam เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปดูตารางสอบนะคะว่ามีเปิดสนามไหนบ้างแล้วก็เปิดกี่ที่นั่งนะคะได้ที่เว็บไซต์ที่เราจะลิงก์ให้ตรงนี้เลยนะคะก็คือรวมทุกอย่างเกี่ยวกับระบบการสอบการสอบกพ.ภาคกนะคะเท่าที่เราทราบมาเนี่ยเขาจะเปิดประมาณปีละ 1-2 ครั้งหรือว่าบางปีก็จะมีรอบพิเศษนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่แน่นอนเนาะเพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็การอัปเดตการสอบได้ที่ Facebook Page ของกพ.ก็ดีหรือว่าเว็บไซต์บอกไม่ได้จริงๆว่าแต่ละปีเนี่ยรับสมัครเมื่อไหร่มันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์เนาะอย่างเช่นโควิดอะค่ะปีที่แล้วเนี่ยที่จริงเราจะสอบประมาณต้นปีแต่ว่าพอเจอโควิดก็คือมีเลื่อนอีกคิดเข้าไปเช็คในเว็บมานะคะคิดว่าที่นั่งสำหรับการสอบ e-exam ในรอบปี64นะคะที่จะสอบวันที่3-8เมษายนเนี่ยเต็มแล้วนะคะทั้งระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทเนาะสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะวางแผนสำหรับการสอบเปเปอร์เองก็ดีหรือว่า e-exam ในปีถัดไปนะคะก็จะมีสนามสอบอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่มหาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่พิษณุโลกนะคะมหาลัยวลัยลักษณ์ที่นครศรีธรรมราชนะคะมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์นะคะธรรมศาสตร์รังสิตนะคะอยู่ที่ปทุมธานีเนาะแล้วก็มีมออุบลที่จังหวัดอุบลนะคะมีที่มหาลัยเกษตรศาสตร์มหาลัยทักษิณที่จังหวัดสงขลานะราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายแล้วก็มีที่สนามสอบสำนักงานกพ.จังหวัดนนทบุรีนะคะใครบ้างที่มีสิทธิ์สอบภาคกพ.นะคะซึ่งคนที่สำเร็จการศึกษาแล้วคือเรียนจบแล้วนะคะหรือว่ากำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2564เนาะก็คือคนที่เรียนจบแล้วก็กำลังจะจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทนะคะทุกสาขาวิชาสามารถสอบกพ.ภาคกได้หมดนะคะแล้วก็คุณสมบัติทั่วไปก็คือสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะคะซึ่งการสมัครสอบเนี่ยเป็นที่เว็บไซต์เดิมเลยนะคะคือ job2.ocsc.go.th นะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาสมัครสอบแล้วก็อ่านประกาศต่างๆได้นะคะเมื่อชำระเงินแล้วเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมนะ
คะเข้ามาอัปโหลดรูปของตัวเองลงไปในโปรไฟล์ทีนี้เนี่ยพออัปโหลดรูปเสร็จแล้วเขาก็จะมีประกาศว่าสามารถเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้เมื่อไหร่นะคะตรงนี้ก็อย่าลืมเข้าไปพิมพ์เนาะเพราะว่าตอนวันที่สอบจริงจะต้องใช้บัตรตัวนี้ด้วยนะคะเป็นการแสดงว่าเราเป็นผู้สมัครกพ.ที่มีคุณสมบัติครบสามารถสอบได้จริงๆนะคะทีนี้ตอนวันที่10กุมภานะคะทางกพ.เขาก็จะประกาศวันเวลาแล้วก็คอนเฟิร์มสถานที่สอบของทุกคนอีกครั้งนะคะก็ตอนที่เราสอบอะเราไม่ได้สอบในกรุงเทพเนาะเพราะตอนนั้นสอบไม่ทันก็คือได้ไปสอบที่สนามอุบลก็ต้องมาแบบทำความรู้จักสถานที่สอบของเราวางแผนจองโรงแรมเราจะต้องบินไปถึงกี่โมงนะคะสอบตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงต้องบินกลับกี่โมงต้องบริหารจัดการเวลาทั้งหมดนะคะเพราะว่าสนามสอบที่ทุกคนไปเนาะอาจจะไม่ใช่ที่ที่คุ้นเคยนะคะก็พยายามเตรียมตัวนะข้อมูลด้านโลจิสติกพวกนี้ให้มันพร้อมนะคะเราจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดที่จะมากระทบการสอบของเราเนาะทีนี้เนี่ยเราอยากจะมาพูดถึงวิชาที่สอบเนาะเพราะว่าหลายๆคนถามเข้ามาในกลุ่ม Facebook เยอะมากเลยว่าสอบวิชาอะไรบ้างคะวิชาที่จะสอบนะคะด้วย3วิชาหลักๆก็คือ1วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์อันนี้จะเป็นถ้าเราพูดภาษาทั่วไปก็คือคณิตศาสตร์บวกภาษาไทยอันนี้คิดเป็น100คะแนนนะคะวิชาที่2คือวิชาภาษาอังกฤษคิดเป็น50คะแนนนะคะแล้วก็วิชาความรู้และลักษณะข้าราชการที่ดีก็จะเป็นการทดสอบเราเรื่องพ.ร.บ.เรื่องจริยธรรมข้าราชการต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะมีคะแนน50คะแนนนะคะซึ่งการสอบกพ.เนี่ยเขาเอาผ่านนะคะก็คือเขาจะมีเกณฑ์ว่าปริญญาโทวิชานี้วิชานี้วิชานี้เนี่ยคะแนนผ่านอยู่ที่เกณฑ์เท่าไหร่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านเพื่อที่จะทำข้อสอบให้ได้เต็มเนื้อไหมคือมันไม่ใช่การสอบเพื่อที่จะแข่งขันลำดับที่แต่ว่าเป็นการสอบเพื่อที่จะวัดว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านผลสอบมีแค่นี้ผ่านหรือไม่ผ่านจ้าก็ต่อไปนะคะเรารู้จักข้อสอบแล้วใช่ไหมต่อมาก็ต้องรู้จักตัวเองด้วยนะคะรู้จักตัวเองหมายความว่าเราต้องรู้ว่าทำไมเราต้องสอบกพ.ภาคก่อนไม่ใช่ว่าแบบเพื่อนสอบอ้าวแล้วกูต้องสอบไหมหรืออะไรยังไงนะคะก็ต้องดูก่อนว่าเพื่อนๆเนี่ยมีเป้าหมายว่าอยากสอบกพ.แล้วเอาผลสอบเนี่ยไปทำอะไรนะคะก็จะแบ่งได้เป็น2 อย่างหลักๆเท่าที่เราเห็นคือสอบเพื่อเตรียมตัวยื่นตำแหน่งต่างๆในหน่วยงานรัฐเพราะว่าเขาจะมีเหมือนแบบว่าเกณฑ์การสมัครเบื้องต้นนะคะว่าจะต้องผ่านต้องเป็นผู้ผ่านภาคกองมาก่อนถึงจะสมัครเข้าตำแหน่งนี้ได้เพื่อนๆก็ต้องไปดูด้วยว่าอยากเข้าหน่วยงานอะไรเขา require กพ.ภาคกองหรือเปล่าหรือเขามีสอบแยกนะคะก็ต้องไปดูให้ดีนะคะอย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยรับสมัครนะการทูตเนาะเขาก็จะไม่ใช้ภาคกองดังนั้นถ้าเกิดใครอยากเข้ากระทรวงการต่างประเทศก็คือไม่ต้องสอบภาคกองนะคะอย่างไรก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งด้วยเนาะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับสมัครได้เพื่อนๆก็อย่าลืมอัปเดตข้อมูลบ่อยๆนะคะหรือประเภทที่2ก็จะมีคนแบบเรานะคะคือยังไม่รู้ว่าจะเอาคะแนนไปทำอะไรแต่ว่าขอสอบให้ผ่านก่อนละกันเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเพิ่งเรียนจบมาได้ไม่นานนะคะยังมีความกระตือรือร้นที่จะอ่านหนังสืออยู่นะคะก็ใช้ grace period ช่วงนี้นะคะในการที่อ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วก็รีบๆสอบให้มันผ่านเนาะเพราะว่าเวลาผ่านไปสมมติว่าเราทำงานแล้วอะเราก็จะจัดเวลาแบ่งเวลาอ่านหนังสือได้ยากขึ้นนะคะก็ต่อไปจะเป็นพาร์ทที่เราจะเอา2 อย่างเนี้ยการรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักข้อสอบมาผนวกรวมกันก็คือการเตรียมตัวทำไมเราถึงต้องรู้จักตัวเองเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็วิชาที่เราถนัดวิชาที่เราไม่ถนัดนะคะการแพลนการเตรียมตัวสอบของเราอะมันก็จะไม่เอฟเฟกตีฟเนาะเราอยากจะเน้นว่าทุกคนอะต้องไปทำการบ้านนะว่ารอบที่เราสอบมันสอบวันไหนอย่างเช่นคนที่สมัครเอ็กซัมปี64วันสอบอยู่ที่วันที่3ถึง8เมษายนใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับสนามสอบสมมติเราสอบวันที่3ก็ต้องมาแพลนแล้วโอ้ยเดือนนี้เดือนมกราแล้วใช่ไหมสิ้นเดือนมกราเราแสดงว่าเราเหลือเวลาอีกกุมภามีนาแค่2เดือนประมาณ60วันเท่านั้นเราจะมาอ่านทุกวิชาทุกหัวข้อมันก็ไม่ใช่ถูกปะ2เดือนนี้เราก็ต้องมาโฟกัสแล้วว่าเฮ้ยเกณฑ์ผ่านมันคือเท่าไหร่ในแต่ละวิชานั้นอะมันมีหัวข้อย่อยเป็นวิชาอะไรบ้างอันไหนที่ออกเยอะข้อไหนออกน้อยฉันต้องทำได้กี่ข้อถึงจะผ่านคือต้องคิดละเอียดขนาดนี้เลยนะคะคนที่อยากสอบผ่านจริงๆอะต้องแพลนดีๆด้วยเนาะเพื่อให้เราได้เห็นภาพรวมก่อนว่าข้อสอบมันเป็นประมาณไหนความรู้ที่เรามีประมาณไหนมันมีแกประหว่างความรู้ที่เรามีกับข้อสอบจากประสบการณ์ตรงเลยอะคือเราเป็นคนที่อ่อนคณิตศาสตร์เว้ยตั้งแต่มัธยมคือเรียนสายวิทย์ก็จริงแต่ว่าพอมหาลัยคือเราเรียนสายสังคมศาสตร์เราเรียนรัฐศาสตร์แล้วมันก็แบบเหมือนมันทิ้งไปเยอะแล้วอะแสดงว่าเนี่ยอะเราก็ต้องมา analyze แล้วว่าแกปของเราอะต้องไปอ่านคณิตศาสตร์แบบเน้นๆเลยถ้าคณิตศาสตร์แล้วก็การวิเคราะห์แบบภาษาไทยของเราไม่ผ่านอะก็คือโอกาสที่จะผ่านกพ.มันก็ยากมันก็ต้องไปเสียเวลาอ่านเพื่อสอบปีหน้าอีกนะคะเนี่ยก็คือตัวอย่างของการที่เรารู้จักตัวเองแล้วก็วิเคราะห์ตัวเองว่าเราถนัดไม่ถนัดยังไงนะคะซึ่งการที่จะรู้ว่าข้อสอบอะมันเป็นประมาณไหนเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านที่เว็บเดิมอีกแล้วนะคะคือเว็
็บของกพ.เองเขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูว่าข้อสอบคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยคิดวิเคราะห์พวกข้อสอบด้านกฎหมายเนี่ยเขาจะออกพ.ร.บ.ตัวไหนบ้างการที่เราจะเข้าไปอ่านเฉพาะแต่ละหัวข้อไม่ต้องอ่านทั้งหมดนะคะย้ำอีกครั้งนึงไม่ต้องอ่านทั้งหมดอ่านเฉพาะสิ่งที่เขาออกสอบและอ่านเฉพาะข้อที่มันสำคัญกับคะแนนของเรานะคะทีนี้ในการเตรียมตัวสอบเนาะก็จะมีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่าติวที่ไหนดีคะที่ไหนติวแล้วคุ้มที่ไหนแบบหนังสือเล่มไหนดีคะสำนักพิมพ์ไหนดีก็คือต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราอะมีแก๊ปขนาดนี้มันต้องการขนติวไหมหรือเราลองอ่านหัวข้อที่เขาจะออกสอบไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็พอจะอ่านเองได้ติวเพิ่มอีกนิดหน่อยอะอันนี้ก็จะเป็นช้อยที่2เนาะช้อยที่1คือจ้างติวเตอร์เลยไม่ไหวแล้วเหลือ2เดือนคือฉันต้องการแบบหลักสูตรเร่งรัดอาจจะต้องจ้างติวเตอร์นะคะช้อยที่2คือพอจะอ่านเองได้ก็คือต้องอาศัยวินัยส่วนตัวด้วยนะคะถ้าจะอ่านเองแล้วก็ติวเพิ่มทางช่อง YouTube ช่องทางที่เราสามารถเข้าไปอ่านได้ตามเวลาที่เราสะดวกอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ทำงานแล้วนะคะอย่างช่วงที่เราเตรียมตัวสอบเราก็ทำงานแล้วยิ่งต้องแบ่งเวลาได้แบบว่าต้องแบ่งเวลาดีๆจริงๆอะถ้าไม่มีทุนนะคะที่จะไปซื้อหนังสือหรือจ้างติวเตอร์เนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะคะเราก็เป็นหนึ่งใน choice นี้เนาะคือรู้สึกว่ายังไม่อยากจะไปลงทุนกับติวเตอร์ที่เราไม่แน่ใจว่าเราไม่เคยเรียนมาก่อนอะเราไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเราได้ขนาดไหนก็คืออาศัยช่องทางฟรีแต่ค่าจบไปแล้วกับการเตรียมตัวช่วงก่อนสอบเนาะทีนี้มาวันสอบอะจะต้องมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนจะต้องจัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงสนามสอบเนาะเช็คให้แน่ใจนะคะว่าสนามสอบอยู่ที่ไหนอย่างเช่นเราไปสอบที่อุบลอย่างเงี้ยตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะสรุปสอบมหาวิทยาลัยอุบลซึ่งมันอยู่นอกเมืองนะหรือว่าสอบราชภัฏอุบล นี่ก็เกือบหลงไปราชภัฏอุบล นะคะก็อย่าเหมือนเรานะคะต้องเช็คให้ดีๆว่าสอบที่ไหนจองโรงแรมให้ดีนะคะเลือกที่มันใกล้ๆเนาะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางตอนเช้ามากนะคะแล้วก็บริหารจัดการเวลาให้ดีนะคะว่าเราควรไปถึงที่สอบอย่างเราไปถึงที่สอบก่อนเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงโควิดรอบแรกนะคะแล้วการสอบอ่ะเขาก็จะเผื่อเวลาในการเช็คคนเนาะตรวจวัดอุณหภูมิความเรียบร้อยอื่นๆนะคะดังนั้นต้องเผื่อเวลาเยอะๆเนาะอย่างเช่น2ก็คือเช็คให้ดีว่าข้อสอบที่เราไปสอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์ก็ดีหรือ e-exam ก็ดีเนี่ยต้องเอาอุปกรณ์อะไรเข้าไปบ้างนะคะอุปกรณ์อะไรที่ไม่อนุญาตให้เอาไปนะคะแล้วก็อุปกรณ์อะไรที่ไม่สามารถที่ไม่แนะนำให้เอาไปละกันเนาะเพราะว่าตอนที่เราไปสอบเนี่ยแม่ไปส่งแล้วแม่ก็กลับเลยนะคะไม่มีคนช่วยเฝ้าของให้เนาะดังนั้นอะ make sure ว่าสิ่งที่เราเอาไปไม่ควรเอาของมีค่าไปเยอะเนาะเพราะว่ามันฝากไว้ที่ข้างนอกได้ก็จริงแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าแบบมันจะมีมิจฉาชีพหรือเปล่าหรือจะมีคนมาหยิบของเราไปหรือเปล่าก็คืออยากให้เพื่อนๆอะเอาแวร์ตรงจุดนี้ด้วยนะคะว่าไม่ควรเอาของมีค่าไปเนาะส่วนใครที่สอบแบบเปเปอร์นะคะก็เตรียมดินสอปากกายางลบอะไรไปให้เรียบร้อยเนาะเพื่อที่เวลาทำข้อสอบมันจะได้ไม่เสียเวลาไม่ใช่แบบอยู่ดีๆหมึกหมดอะไรเงี้ยก็คือเสียเวลาไปอีกนะคะส่วนคนที่สอบ e-exam นะคะแนะนำให้ดินสอหรือปากกาไปสำหรับทดเฉยๆนะคะเอาไว้เซ็นเอกสารอะไรต่างๆเพราะว่าเวลาที่สอบจริงเนี่ยเขาก็จะให้เราทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์นะคะไม่ต้องเตรียมดินสอหรือปากกาไปฝนนะคะแล้วเขาก็จะมีกระดาษทดมาให้นะคะตรงนี้ก็เราสามารถทดได้เต็มที่เลยนะคะก็ถ้ากระดาษทดไม่พอก็ขอใหม่ได้นะคะไม่ต้องห่วงเนาะการสอบทั้ง2 อย่างเลยเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมเอาเสื้อกันหนาวไปนะคะ คือมันหนาวมากจริงๆอย่าให้ความหนาวเป็นอุปสรรคในการทำข้อสอบหรือว่าทำให้เราเสียสมาธิเนาะตรงนี้เนี่ยอะไรที่สามารถจัดการให้ตัวเองพร้อมที่สุดได้ก็ทำไปเลยเพื่อที่วันจริงเราจะได้มีสมาธิโฟกัสกับข้อสอบได้เต็มที่นะคะแล้วก็เข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวอะไรให้เรียบร้อยนะคะระหว่างสอบสามารถออกมาได้ก็จริงแต่แบบมันเสียเวลาทุกคนคือแค่ทำข้อสอบอย่างเดียวก็รู้สึกว่าไม่มีเวลาแทบจะไม่มีเวลาเหลือมานั่งทวนแล้วอะคือทำจนครบทุกข้อแล้วก็แทบจะเวลาแทบจะหมดแล้วอะทุกคนดังนั้นไม่อยากให้เปลืองเวลาไปเข้าห้องน้ำเดินเข้าเดินออกบางทีต้องต่อคิวอะไรเงี้ยมาต่อไปเราจะพูดถึงช่วงหลังสอบนะคะว่าสอบเสร็จแล้วไม่ใช่ก็แล้วเลยนะคะทุกคนก็ต้องอะรอฟังผลสอบใช่ไหมอันนี้ก็สำคัญนะทุกคนรู้ดีทีนี้ก็ต้องดูด้วยว่าเขาจะประกาศวันไหนช่องทางไหนนะคะก็คือประกาศที่ช่องทางเดิมเลยในพอร์ทัลที่เขารับสมัครเนาะเว็บไซต์เดิมคือ job2.ocsc.go.th นะคะก็จะมีถ้าช่วงที่ประกาศแล้วในแถบสายมือมันจะขึ้นว่าประกาศผลสอบนะคะทุกคนก็เข้าไปดูกรอกรหัสอะไรเรียบร้อยคะแนนก็จะขึ้นมานะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านแล้วก็บอกคะแนนเราด้วยว่าแต่ละช่องเราได้เท่าไหร่นะคะซึ่งหลังจากที่ประกาศผลสอบไปแล้วสักระยะหนึ่งนะคะกพ.ก็จะมีประกาศออกมาว่าตอนนี้สามารถพิมพ์ใบรับรองผลสอบได้แล้วนะคะก็คือใบรับรองผลสอบอ่ะจะเป็นใบที่บอกว่าเราสอบผ่านกพ.แล้วนะสามารถเอาไปยื่นสอบเข้าสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆที่
ราไปสมัครได้นะคะซึ่งการที่เราสอบกพผ่านเนี่ยต้องมีใบรับรองด้วยนะคะไม่ใช่ปริ้นใบผลคะแนนไปให้เขาเนาะแต่ต้องมีใบรับรองจากกพว่าเราผ่านแล้วจริงๆตรงนี้สำคัญมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเราไปดูคลิปช่องไหนบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเขาสอนดีจริงๆแล้วก็ที่สำคัญฟรีด้วยนะคะโอเคมาเริ่มจากติวเตอร์ที่เรารู้สึกว่าถูกจริตกับเราที่สุดนะคะการหาติวเตอร์ในออนไลน์ก็ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงดังนั้นอยากให้เผื่อเวลาตรงนี้ด้วยนะคะว่าเราจะต้องมาหาติวเตอร์ที่รู้สึกว่าติวแล้วมันถูกจริตกับเราแล้วก็เราต้องเมคชัวร์ด้วยว่าเนื้อหาที่เขาติวอ่ะมันเป็นเนื้อหาอัปเดตปี63จริงๆนะคะเอาไปเทียบกับประกาศของกพ.เลยว่าเนื้อหาหัวข้อมันเป็นแบบนี้มันตรงกับสิ่งที่ติวเตอร์เขาติวหรือเปล่าแล้วก็ดูวันที่เขาอัพคลิปด้วยนะคะว่ามันเป็นช่วงปีนี้2ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเป็นหัวข้อที่อัปเดตจริงๆนะคะไม่ใช่ติวไปแบบเดือนกว่าแล้วเพิ่งมารู้ว่าหัวข้อเนี้ยมันไม่ออกสอบมันก็จะเสียเวลาอีกนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยนะคะจากติวเตอร์ที่เรารู้สึกว่าเราติวแล้วเราได้ผลแล้วก็ถูกจริตกับเรามากๆนะคะก็คือ1ติวเตอร์นอนนะคะติวเตอร์นอนเนี่ยจะมีทั้งช่องทางติวแบบเสียเงินที่เขาก็จะมีออปชั่นเสริมมาให้อย่างเช่นแบบว่าหนังสือเตรียมสอบพวกคอร์สแบบฟูลคอร์สเต็มๆของเขานะคะแต่ว่าติวเตอร์เขาจะสอนเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญลักษณ์เนาะอันนี้ก็จะอยู่ในหัวข้อของวิชาการคิดวิเคราะห์นะคะการวิเคราะห์ตารางอันนี้เนื้อหาอัปเดตจริงๆแล้วก็คณิตทั่วไปนะคะพวกอนุกรมอันนี้ออกชัวร์นะคะสอนเกี่ยวกับอุปมาอุปไมยอย่างนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยติวเตอร์นอร์ทเขาก็ยังช่วยติวเกี่ยวกับพวกคุณสมบัติข้าราชการที่ดีนะคะก็จะเป็นการอ่านพวกกฎหมายถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยชินกับการอ่านกฎหมายเนาะอย่างเช่นเราอีกแล้วนะคะเราไม่ได้เรียนนิติมาคือรู้สึกว่ากฎหมายที่เรียนกฎหมายต่างประเทศมันก็ไม่เหมือนกับอันนี้อยู่แล้วอะซึ่งอันนี้มันจะเป็นพรบเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเงี้ยจริยธรรมข้าราชการรายละเอียดเกี่ยวกับว่าตำแหน่งในกระทรวงทบวงกรมต่างๆถ้าเกิดโหลดทั้งไฟล์เต็มๆของพรบฉบับนั้นๆมานะคะแล้วก็ดูว่าติวเตอร์เขาช่วยเน้นจุดไหนที่มันสำคัญแล้วก็ต้องมาอ่านตัวเต็มอีกทีนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจภาพรวมเนาะมันไม่ใช่การจำแล้วเอาไปตอบได้สักทีเดียวนะคะคืออาจจะมีบางข้อที่เป็นแบบการจำแล้วก็เอาไปตอบแต่ว่ามันก็จะมีบางข้อที่ให้สถานการณ์มาให้เราวิเคราะห์ว่าผิดกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายนี่ข้อที่เท่าไหร่เพราะอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยการจำอย่างเดียวก็อาจจะทำให้เราไม่ผ่านก็ได้นะคะเพราะมันจะมีข้อสอบบางชุดที่เขาเน้นการวิเคราะห์จากสถานการณ์เนาะดังนั้นก็ต้องติวของติวเตอร์ไปด้วยควบคู่กับการทำข้อสอบเก่าแล้วก็ควบคู่กับการอ่านพรบฉบับเต็มนะคะอีกช่องนึงที่เราเข้าไปดูบ่อยๆนะคะต้องติวสอบกพภาคกออนไลน์นะคะของอาจารย์ศักดิ์ชัยเกิดพิทักษ์นะคะอาจารย์ก็จะมาสอนทั้งการเฉลยข้อสอบเก่าเนาะแล้วก็มีการพูดถึงพรบต่างๆแกก็จะสอนอ่านพรบว่าควรอ่านจุดไหนนะคะแกก็จะพาไปดูข้อสอบจริงนะคะว่าออกข้อสอบอะไรบ้างน้องเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูใน channel ของอาจารย์ศักดิ์ชัยดูนะคะแกก็จะติวเรื่องวิชาอื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่แค่การสอบกพอย่างบางคนอยากจะสอบข้าราชการที่อื่นแกก็จะมีเซตที่แกสอนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเนาะอย่างเช่นการอ่านยุทธศาสตร์ชาติการเตรียมตัวสอบกรมการปกครองท้องถิ่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเดี๋ยวอันแรกเราขอพูดถึงกลุ่มใน Facebook ก่อนก็คือกลุ่มเตรียมสอบกพภาคกปี64นะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งการแนะแนวที่สอบต่างๆนะคะแล้วก็การแนะแนวติวเตอร์ต่างๆการเอาข้อสอบเก่ามาแชร์กันแล้วก็การพูดถึงข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับทางกพนะคะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอัปเดตข่าวสารพูดคุยกับผู้ร่วมชะตากรรมที่จะสอบกพร่วมกันกับพวกเราได้จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำช่องทางที่ติวต่างๆนะคะคือหลายคนอาจจะมองว่ามันน้อยใช่ป่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเทียบกับระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบแล้วอะคืออ่านให้ครบแล้วก็ฟังติวเตอร์ในส่วนที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจอะมันก็หมดเวลาแล้วนะคะคือเพื่อนๆอย่าไปเน้นปริมาณมากเราเน้นแบบว่าคนไหนที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ stick to คนนั้นไปเลยทวนกพ.เนาะอย่างเช่นเวลาเราไปยิมอย่างเงี้ยเราก็จะเปิดคลิปที่เขาพูดถึงกฎหมายการติวกฎหมายกพ.อะไรเงี้ยวิชาที่มันเกี่ยวกับข้อมูลเยอะหรือต้องฟังให้มันเข้าใจนะตลอดแล้วก็ถ้าเกิดเป็นวิชาที่มันต้องฝึกทักษะการคิดอย่างเช่นการคิดวิเคราะห์ที่เป็นคณิตกับภาษาไทยอย่างเงี้ยภาษาไทยมันก็จะเน้นเรื่องพวกการสรุปความการตีความนะคะก็ต้องฝึกเพิ่มเยอะมากๆเพราะว่าครั้งแรกที่ทำข้อสอบอะคือเราไม่เข้าใจว่าแบบสอบต้องการอะไรวะข้อสอบ แบบกำกวมมากแม้ว่าภาษาไทยจะเป็นภาษาแม่ของเราก็จริงทุกคนแต่ว่าภาษาไทยที่เราใช้กับภาษาไทยที่มันอยู่ในข้อสอบอะคือมันแบบก็ต้องฝึกนะคะว่าการสรุปความการเรียงลำดับประโยคต่างๆนะคะแล้วก็การฝึกทำโจทย์คณิตศาสตร์เนาะคณิตศาสตร์คีย์สำคัญเลยก็คือการทำโจทย์ให้ได้มากๆนะคะก็ถามว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเขาจะออกพวกเงื่อนไขสัญลักษณ์การวิเคราะห์ตารางการทำข้อสอบโอเปอเรชันนะคะเลขทั่วไปนะคะแล้วก็มีอนุกรมเนาะเราก็อัพคะแนนมาได้เยอะเหมือนกันหลังจากท
ทำข้อสอบแล้วก็ให้น้องที่รู้จักกันนะคะเขาติวให้นะคะซึ่งน้องอ่ะอยู่ที่คารุศาสตร์จุฬาเนาะเขาก็ช่วยติวคณิตกับไทยให้เราส่วนภาษาอังกฤษเราก็ทวนด้วยตัวเองนะคะส่วนกฎหมายก็อ่านเองเหมือนกันรวมกับติวเตอร์ที่เขาติวออนไลน์นะคะดังนั้นน่ะวิธีการเตรียมตัวสอบมันก็จะไม่ฟิกซ์เนาะว่าต้องติวเตอร์คนนี้เท่านั้นนะคะเพื่อนๆต้องบริหารจัดการเวลาแล้วก็ดูด้วยว่าเรามีความต้องการแบบไหนนะคะอย่างเช่นเราจุดอ่อนคือคณิตกับไทยเราก็ปักธงเลยว่าดิฉันไม่สามารถอ่านเองได้แน่นอนสำหรับคณิตกับไทยนะคะก็ต้องไปหวังพึ่งติวเตอร์แล้วก็อาศัยความขยันของตัวเองด้วยนะคะในการทำข้อสอบต่างๆนะคะส่วนวิชาอังกฤษเนาะก็ต้องเข้าไปดูว่าระดับความยากอ่ะมันคือประมาณไหนสำหรับเรารู้สึกว่าอ่านข้อสอบประมาณ TOEIC TUGET CUTEP ไม่ต้องไปอ่าน TOEFL นะคะมันข้อสอบมันไม่ได้เลเวลยากขนาดนั้นแต่ต้องการความคุ้นชินเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆนะคะแล้วก็ทำ reading เนาะแล้วก็การทำ error เองก็ดีนะคะเน้น3อย่างนี้เป็นหลักนะคะส่วนกฎหมายเนี่ยเขาจะระบุมาเลยว่าออกพ.ร.บ.ตัวไหนบ้างนะคะสำหรับเรานะรู้สึกว่าพ.ร.บ.ที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายที่สุดก็คือจริยธรรมเราจะต้องอ่านในจุดไหนเป็นพิเศษเพื่อที่คำนวณออกมาแล้วเนี่ยถ้าเราทำข้อนี้ถูกอ่ะมันจะได้คะแนนรวมผ่านหรือเปล่านะการสอบก็ต้องมี strategy ที่ดีด้วยนะคะไม่ใช่หวังว่าโอ้โหอ่านแบบอ่านเอาตายอ่านทุกอย่างแต่ปรากฏว่าอ่ะไม่ได้ออกสอบนะคะอะไรอย่างนี้อ่านเยอะเกินจำไม่ได้ไปทำข้อสอบก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้เนาะดังนั้นต้องวาง strategy ดีๆนะคะเวลามีจำกัดอย่างเราทำงานไปด้วยอ่านสอบไปด้วยก็เกือบตายเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีไปแล้วนะคะสำหรับข้อมูลต่างๆที่เรามาแชร์เนาะจากประสบการณ์ตรงนะคะก็หวังว่าจะพูดรู้เรื่องแล้วก็ทุกคนจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราแชร์ไปนะคะถ้าเกิดมีคำถามอะไรเนาะก็อย่าลืมเราสามารถมาพูดคุยกันได้นะคะที่ Facebook Page ของเราเองนะคะวาวากุลหรือว่าสามารถติดตาม Instagram ได้นะคะถ้าเกิดรู้สึกว่า YouTube เราอัพไม่บ่อยนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆนะคะที่เราจะมาแชร์ใน Instagram หรือว่าใน Facebook ของเราได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดคำถามไหนตอบได้นะคะก็จะพยายามตอบให้ทุกคนให้ได้ทั้งหมดเลยนะคะสามารถถามได้ที่ใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะคะเพื่อนๆคนอื่นที่เขามีคำถามคล้ายๆกันเขาจะได้มาอ่านด้วยกันแล้วก็ได้รู้ด้วยกันด้วยเนาะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์สไตล์นี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตให้ดูเนาะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ด้านการศึกษาเองก็ดีหรือว่าบางครั้งเราก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวพาไปดูชีวิตในต่างประเทศนะคะแล้วก็พาไปดูไลฟ์สไตล์ต่างๆไงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็เข้ามาดูสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่คลิกเข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทนดูจนจบนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์เนาะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ